บิ๊กเล็กติงเหล่าทัพแจงกมท.เลิกอ้างความมั่นคงข้อมูลลับย้ำทหารยุคนี้ตรวจสอบได้ทหารโอดฝ่ายการเมืองรุกกองทัพยึดที่ดินสนามกอล์ฟโรงไฟฟ้าบิ๊กเล็กวอนให้มั่นใจผู้บังคับบัญชายึดหลักเหตุผลติงเลิกอ้างความมั่นคงข้อมูลลับเมื่อวันที่12มีนาคม2567ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบรรยายพิเศษสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันและนโยบายรัฐบาลในการปรับปรุงกองทัพในการประชุมเชิงวิชาการเพื่อร่วมกำหนดอนาคตกองทัพบกในปี2580 RTA 5.0 Conference โดยมีพลเอกเจริญชัยหินเทาผบ.ทบ.พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยระดับกองร้อยขึ้นไปทั่วประเทศเข้าร่วมพลเอกณัฐพลกล่าวตอนหนึ่งถึงนโยบายรัฐบาลนำที่ดินที่อยู่ในความดูแลของหน่วยทหารมาให้ประชาชนใช้ประโยชน์ว่าจากได้พูดคุยกับผบ.ทบ.ทำไมเราถึงยอมฝ่ายการเมืองเอาที่ดินทหารไปให้ประชาชนหมดผบ.ทบ.ได้เลือกที่ดินที่มีปัญหากับประชาชนอยู่แล้วก็ยกให้ไปใช้ประโยชน์และไปจัดระเบียบที่ถูกต้องอยากให้ทำความเข้าใจเราไม่ได้เอาพื้นที่ฝึกไปให้ประชาชนใช้จึงไม่ทำให้กองทัพเดือดร้อนอย่ากังวลแล้วไปบ่นตัดพ้อว่าไปยอมฝ่ายการเมืองมากไปซึ่งไม่ใช่ขอให้มั่นใจผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติตามนโยบายเราดูเหตุผลและความเหมาะสมไม่ใช่ว่าพอเขาสั่งมาก็ทำตามหมดขอให้เชื่อใจแต่สิ่งที่เป็นห่วงพื้นที่ฝึกบางพื้นที่ชาวบ้านเริ่มเข้ามารุกล้ำเพราะเขาเชื่อว่ารุกล้ำแล้วจะได้ขอให้ช่วยกันดูแลพื้นที่ฝึกหลายพื้นที่เช่นพื้นที่ฝึกบ้านดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีต้องดูให้ดีไม่เช่นนั้นหากชาวบ้านรุกไปเรื่อยๆเราจะไม่มีพื้นที่ฝึกจึงต้องวนหน่วยทหารไปฝึกเพื่อรักษาพื้นที่ให้มีการเคลื่อนไหวสำหรับการปรับปรุงแหล่งสวัสดิการของหน่วยทหารทั้งเชิงภายในและเชิงธุรกิจขอให้โปร่งใสตรวจสอบได้ต่อไปจะมีการรุกเข้าไปเรื่อยๆตั้งแต่สนามกอล์ฟของทหารอากาศโรงไฟฟ้าของทหารเรือและต่อไปจะเป็นสถานีช่อง5ทางผู้บังคับหน่วยทุกระดับผบ.กองพลแม่ทัพภาคที่มีแหล่งสวัสดิการอยู่ในความรับผิดชอบขอให้เร่งรัดไปจัดระเบียบให้ถูกต้องสามารถชี้แจงได้อีกประเด็นอยากฝากเมื่อไปชี้แจงกมท.อย่าอ้างเป็นข้อมูลด้านความมั่นคงเป็นข้อมูลลับไม่สามารถชี้แจงได้หรือจะส่งเป็นเอกสารภายหลังแล้วก็หายไปเรื่องอย่างนี้ผู้บังคับบัญชาจะไม่ทราบแต่จะมีผลกับผบ.ทบ.และสะท้อนมาถึงตนเช่นกันขอให้ลดภาระให้พยายามชี้แจงตอบมท.ในยุคนี้ต้องตรวจสอบได้แต่จะแค่ไหนจะต้องใช้ฝีมือไม่ให้ใช้เครื่องแบบยันว่าเป็นความลับเป็นข้อมูลความมั่นคงอย่ามาตรวจสนามกอล์ฟเพราะเป็นเรื่องความมั่นคงอ้างแบบนี้ก็เรียบร้อยสนามกอล์ฟการตลาดหรือสนามงูรัฐบาลมาคุยกับตนต้องการพื้นที่ตรงนี้เพื่อขยายสนามบินก็จะชดเชยให้ทางผู้บัญชาการทหารอากาศก็ยอมการให้ครั้งนี้ให้แล้วรัฐบาลจะชดเชยงบประมาณในจำนวนที่กองทัพอากาศรับได้ส่วนเรื่องโรงไฟฟ้าสัตหีบของกองทัพเรือที่ผ่านมาของโรงงานไฟฟ้าสมัยนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้กองทัพเรือทำโรงไฟฟ้าชาวบ้านก็มาขอใช้ขอซื้อพอมีความเจริญขึ้นการไฟฟ้าภูมิภาคเข้าไปก็จำหน่ายไฟฟ้าผ่านกองทัพเรือจนกลายเป็นว่าปัจจุบันประชาชนในพื้นที่สัตหีบซื้อไฟฟ้าของไฟฟ้าภูมิภาคผ่านกองทัพเรืออันนี้การเมืองมองว่าเป็นหน้าที่อะไรของกองทัพเรือแต่เขาไม่พูดถึงในรายละเอียดซึ่งเหตุผลมันมีทั้งสองฝ่ายจึงคุยกับผบ.ทร.ว่าส่วนของกองทัพเรือเองก็เก็บเอาไว้
แต่ในส่วนที่ไม่ใช่โอนให้กับการไฟฟ้าภูมิภาคหากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ไม่พร้อมรับเช่นกันแต่กองทัพเรือต้องแสดงเจตนาไปก่อนน้องๆรู้สึกว่าทหารโดนรุกทำไมผู้บังคับบัญชาถึงยอมอยากให้พิจารณาในความไม่เหมาะสมเช่นโรงแรมแอมบาสเดอร์สวนนงนุชซื้อไฟฟ้าจากกองทัพเรือคิดว่าใช่หรือไม่พลเอกณัฐพลกล่าวกิตติศักดิ์เบรกยิ่งลักษณ์กลับไทยหวั่นเป็นฟางเส้นสุดท้ายค้านนิรโทษแค่คนเดียวสว.กิตติศักดิ์เบรกยิ่งลักษณ์กลับไทยหวั่นเป็นฟางเส้นสุดท้ายเชื่อไม่ง่ายใช้ทักษิณโมเดลดักคอใช้กม.นิรโทษลั่นหากทำต้องล้างมลทินทั้งประเทศเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่11มีนาคม2567ที่รัฐสภานายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสว.กล่าวถึงกระแสข่าวนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอาจจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยใช้โมเดลแบบเดียวกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าถ้าเป็นเรื่องจริงก็มีความเป็นห่วงเกรงว่าจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายสำหรับประเทศไทยนายกิตติศักดิ์กล่าวต่อว่าอะไรจะเกิดไม่ทราบแต่มองว่าควรหยุดควรพอที่นายทักษิณหากน.ส.ยิ่งลักษณ์กลับมาโดยที่ไม่ได้รับโทษแบบนายทักษิณความอดทนของผู้คนจะสิ้นสุดอย่างไรก็ตามสิ่งที่ตนเป็นห่วงคือเรื่องความขัดแย้งเพราะนายทักษิณเป็นต้นต่อถ้าคุณสร้างความแตกแยกของคนไทยแล้วยังมาซ้ำเติมโดยการให้นางสาวยิ่งลักษณ์กลับมาโดยไม่ต้องติดคุกอย่าลืมว่าเป็นผู้ที่ถูกศาลพิพากษาจำคุก5ปีและมีคดีอื่นที่รอคำพิพากษาอีกย้ำว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายนายกิตติศักดิ์กล่าวเมื่อถามว่ามองว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะกลับมาได้ง่ายหรือไม่เพราะใช้เกณฑ์ผู้สูงอายุแบบนายทักษิณไม่ได้นายกิตติศักดิ์กล่าวว่าคิดว่าไม่ง่ายนายทักษิณยังพอกล้อมแกล้มเอาสีข้างถูไปได้แต่กับบนส.ยิ่งลักษณ์ยังมองไม่ออกว่าจะใช้เหตุผลอะไรในการไม่ติดคุกนายกิตติศักดิ์กล่าวต่อว่าส่วนหากมีการใช้ช่องทางกฎหมายนิรโทษกรรมขอถามกลับว่าพรรคไหนจะทำอย่าลืมเหตุการณ์เมื่อปี57ที่เรียกว่านิรโทษกรรมสุดซอยดังนั้นคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่หลักของกฎหมายไม่เช่นนั้นต่อไปหากใครไปฆ่าคนหรือค้ายาบ้าก็นิรโทษกรรมให้หมดขนาดคนทำผิดกฎหมายเล็กน้อยติดคุก 3-6 เดือนก็ยังติดจริงถ้าจะนิรโทษนักการเมืองหรืออดีตนายกรัฐมนตรีที่ศาลตัดสินว่าผิดแล้วเอาทั้งหมดเลยไหมผมเสนอให้ประเทศไทยล้างมลทินให้หมด 200,000 กว่าคนทั้งนักโทษแท้บ้างจริงบ้างผมจะยกให้อย่างใจจริงแต่ถ้านิรโทษให้คนเดียวไม่เห็นด้วยเด็ดขาดนายกิตติศักดิ์กล่าวนายกรัฐมนตรีโต้ทับซ้อนอำนาจยันอิงช่วยทำงานมากกว่าชี้เดินทางตปท.ก็แก้วิกฤตได้นายกรัฐมนตรีขออย่ามองซ้อนอำนาจแททองทานชี้วิกฤตทำคนเดียวไม่ได้ย้ำเดินทางต่างประเทศช่วยแก้วิกฤตดึงนักลงทุนเข้าไทยกระตุ้นจับจ่ายใช้สอยเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่11มีนาคม2567ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีสื่อวิจารณ์เดินทางมาต่างประเทศแล้วบอกจะแก้วิกฤตประเทศได้อย่างไรว่าการที่ตนเดินทางมาต่างประเทศถือเป็นการแก้วิกฤตอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเซ็นสัญญา FTA ซึ่งในอดีตไม่ได้ทำการดึงนักลงทุนไปลงทุนในประเทศในอดีตก็ไม่มีการทำถือเป็นการแก้วิกฤตในระยะกลางและระยะยาวอยู่แล้วถ้ามีนักลงทุนเข้ามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยมีจ้างงานที่มากขึ้นเชื่อว่าจะเป็นจุดหนึ่งในการแก้ไขปัญหาวิกฤต
เมื่อถามว่ากังวลต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเรื่อยๆหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนตัวกังวลทุกเรื่องและรับฟังทุกเรื่องกับทุกสื่อที่ให้คอมเมนต์มาหากทำได้ก็จะปรับปรุงตัวเองและปรับปรุงวิธีการทำงานของตัวเองส่วนการร่วมคณะของนางสาวแพทองธารชินวัตรรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติที่ถูกมองว่าเป็นภาพทับซ้อนของอำนาจนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้ดูว่าช่วยกันทำงานมากกว่าเพราะสอแพทองธารเป็นรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ตนมาเจอบริษัทใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับแฟชั่นดีไซน์และอีเวนต์ว่าจะเอาสินค้าอะไรเข้าไปได้บ้างอย่างเมื่อวานไปห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปารีสมีห้องสตูดิโอที่เป็นพื้นที่ให้กับดีไซเนอร์รุ่นใหม่มาพบพูดคุยกันนางสาวแพทองธารก็บอกว่าจะนำไปทำที่พักเพื่อไทยเพื่อเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้กับดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่มีไอเดียใหม่ๆได้มาพบปะพูดคุยกันขออย่าคิดว่าเป็นการทับซ้อนอำนาจหรือไม่เลยมองว่าช่วยกันทำงานมากกว่าเพราะทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยอยู่ในช่วงวิกฤตทำคนเดียวอาจจะไม่ไหวต้องมีคนช่วยทำด้วยส่วนตัวไม่ได้ติดอะไรตรงนี้นายกรัฐมนตรีกล่าว